ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะคุณได้ติดตามข่าวของครูบาไก่นะฮะครับผมครูบาไก่เนี่ยมาดำเล่ามาเมื่อวานเอาคุณไพวันแพรรี่เนี่ยมาเล่าในรายการด้วยเป็นข่าวที่คนติดตามกันอย่างมากหลังจากเอาง่ายๆขอย้อนกลับไปวันนี้เล่าเกือบทั้งอาทิตย์แล้วเนาะอิกคิวอิกคิวเป็นใครครับอิกคิวเป็นทอมเป็นทอมสาวอะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นอดีตโยมอุปถัมภ์ของครูบาชื่อดังครูบาชื่อดังคนเนี้ยเป็นครูบาชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นครับ เขาก็นำภาพลับของผู้ชายซึ่งอ้างว่าเป็นเหมือนแบบว่าคุณคิดของครูบาที่กำลังคบหาดูใจเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยครับบอกเนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยเถอะกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาของครูบาเนี่ยเขาก็ออกมาปกป้องครูบาไก่ถูกต้องไหมฮะเพราะบอกอ้าวเดี๋ยวจะแฉกลับนะอีคิวครับเพราะอะไรอีคิวเนี่ยเขาว่าว่าเหมือนมาหาผลประโยชน์จากวัดเดี๋ยววันนี้เมลอะไรงี้ทำไปทำมาเขาว่าผลประโยชน์นี่มันยาวๆเลยนะฮะผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่วัดปุ๊บที่วัดป่าปฐมเทวารามจังหวัดขอนแก่นเนี่ยตามหาครูบาไก่เพราะคนที่จะตอบคำถามได้ที่สุดคือครูบาไก่ค่ะครับพี่ชายของครูบาไก่เผยว่าฝ่ายอีคิวแล้วก็บุ๋มอะเขายื่นเอกสารให้กับเจ้าคณะจังหวัดแล้วขั้นตอนก็อยู่ตามสเต็ปไปสเต็ปค่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องยื่นเรื่องให้พระผู้ใหญ่เนี่ยรับทราบตามลำดับก็คือสำนักสงฆ์ถูกต้องไหมฮะค่ะส่วนตัวไม่เคยคิดเครียดแค้นหรือติดใจอะไรเขาบอกว่าตั้งแต่ที่ตนมาวัดเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากครูบาไก่เลยทราบเพียงว่าเข้าไปอยู่ในถ้ำไม่รู้ว่าไปอยู่พื้นที่ใดแต่เชื่อว่าพระผู้ใหญ่ที่รับเรื่องจากทางฝ่ายผู้ร้องเรียนเนี่ยน่าจะดำเนินการติดต่อกับครูบาไก่แล้วส่วนเรื่องญาติโยมที่สงสัยเกี่ยวกับทองคำเพราะตอนแรกข่าวมันเป็นยังไงข่าวเป็นว่าครูบาเนี่ยจะสร้างโบสถ์จะทำหลังคาโบสถ์จะสร้างเท้าเวสสุวรรณทั้งอะไรเงี้ยที่เอาเรื่องโบสถ์ก่อนครับปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาทำบุญเป็นล้านนึงล้านกว่าบาทไปฉันก็ทำห้าหมื่นแสนนึงฉันก็ทำถ้าเรามีศรัทธานะเพราะฉันเชื่อว่าใช่ไหมหลังคาโบสถ์เราได้บุญทุกวันเพราะมีคนสวดมนต์ทุกวันพระถ้าพระดีๆอ่ะถูกต้องป่ะเราก็ไม่รู้หรอกพระองค์ไหนเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยพระในโบสถ์ก็ต้องมีพระทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ถ้าพระดีๆเนี่ยเวลาหลังคาโบสถ์แล้วมันมีชื่อเราอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ความเชื่อแบบมูเตลูนะมันเป็นอานิสงส์อ่ะเป็นอานิสงส์แต่เราก็เชื่อถูกหรือแม้กระทั่งมีคนบวชครับก็อยู่ในโบสถ์ถูกต้องป่ะถูกเขาบอกว่าเอ้าได้เงินมาล้านกว่าบาทจากการสร้างหลังคาโบสถ์หายไปแล้วเอาเงินล้านหายไปแล้วหลังคาโบสถ์มาไหมไปเลี้ยงผัวสี่คนโอ้หลังคาโบสถ์ก็ไม่มาใช่ไหมยังไม่มาเขาว่านะครับแต่เดี๋ยวต้องคนที่อธิบายดีสุดเพราะว่าพี่ชายเขาก็บอกว่าน้องเขาไม่ได้สับสนทางเพศขนาดนั้นหรือแบบน้องเขาไม่ได้มีความเบี่ยงเบนขนาดนั้นลูกศิษย์ลูกหาบอกเฮ้ยจะใส่ความอะไรอ่ะตั้งสติดีๆนะเพราะครูบาไก่ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นครับเขาว่าอย่างนั้นวันนี้อีกหนึ่งอย่างทองคำทองคำทองคำทุกวันนี้บาทละเท่าไหร่สามสี่หมื่นสามหมื่นกว่าบาทครับทองคำตอนนั้นครูบาไก่เขาหาทองคำเนี่ยเท่าไหร่คะ188บาทน้ำหนักนะหรอ188อ่ะคูณสัก 32,000 ก็10ล้านประมาณถึง6ล้าน6ล้านเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะทองคำอ่ะ188บาทคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณเกือบ6ล้านเขาถามว่าตอนนั้นเรียกลายทองคำไปทำไมจะไปหล่อพระจะไปหล่อพระทองคำร้อยองค์พระทองคำร้อยองค์เนี่ยจะอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปในพระอุโบสถหุ่นเป็นชั้นสักก็เอานะบาทถูกต้องไหมเป็นจะได้เอาไหมบาทหนึ่งอยู่ใต้ฐานหุ่นเป็นการรับทุกข์รับโศกรับโรคแบบว่ารับสิ่งที่ไม่ดีให้หมดเลยพระทองคำเป็นการอธิษฐานตามความเชื่อปรากฏทองล่องหนไปไหนล่ะ where goneไหนละทองทองหายไปไหนแล้วที่สำคัญยังไม่เห็นจะทันหล่อกันเลยพระพุทธรูปแต่ทองหายไปแล้วยังไม่มีพระพุทธรูปแต่พี่ชายเขายืนยันนะพี่ชายครูบาไก่ยืนยันว่าไม่ได้หายใจเย็นๆอยู่ในเซฟไม่ได้หายไปไหนครับผมแล้วยังมีประเด็นในเรื่องของการสร้างเท้าเวสสุวรรณเนี่ยนะครับหน้าศาลาการเปรียญนะครับแล้วก็การก่อสร้างศาลาวาสนามหามงคลนะครับซึ่งห่างจากศาลาการเปรียญเนี่ยประมาณ1ล้านบาทนะครับค่าก่อสร้างนะฮะซึ่งพี่ชายของครูบาไก่บอกว่าการก่อสร้างเนี่ยเกิดขึ้นช่วงที่ตนไม่ได้อยู่ที่วัดก็เลยไม่ทราบถึงรายละเอียดนะครับแต่เชื่อว่าคนสร้างเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกับครูบาไก่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครมาดำเนินการในการสร้างต่อไปนะครับจึงไม่ทราบว่าในส่วนของตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับปรากฏวันนี้รายการคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยกับอีคิวอีคิวเนี่ยก็เป็นอดีตโยมอุปถัมภ์เพิ่ง33ครูบาไก่ที่เราอ่านกันอยู่อายุเพิ่ง30นะน้องอายุยังไม่เยอะเลยอายุเพิ่ง30ครับเขาบอกว่าตนน่ะกับแฟนชื่อบุ๋มเนี่ยศรัทธาในครูบาไก่มากไปทำบุญเป็นโยมอุปถัมภ์ที่สำนักสงฆ์ที่อำเภอมัจจาคิรีจังหวัดขอนแก่นเนี่ยไปทำบุญได้ประมาณสัก2ปีแล้วครับจนกระทั่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งชื่อเจนทักแชทเฟซบุ๊กมาหาอีคิวเพราะว่าคุณอีคิวเนี่ยนำฉายาทำของครูบาไก่ไปตั้งชื่อเป็นเฟซบุ๊กเนื่องจากเอาชื่อพระไปตั้งบนเฟซบุ๊กเนื่องจากความตัวเองเป็นคนที่ศรัทธาทำให้ชายคนนั้นถามว่าเฟซบุ๊กเนี่ยใครเป็นคนใช้ครูบาไก่หรือเปล่าเมื่ออีคิวบอกว่าไม่ใช่ได้เจนจึงฝากไปบอกครูบาไก่นี่ปลดล็อกเฟซบุ๊กเจงให้ด้วยถ้าไม่ปลดจะเปิดเผยทุกอย่างครับคือเรื่องของเรื่องคือผู้ชายหึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเขาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ไปปลดล็อกซะนะให้ช่วยปลดล็อกหรือเฟซบุ๊กด้วยถ้าไม่ปลดล็อกเฟซบุ๊กจะเปิดเผยทุกอย่างครับตอนนั้นน่ะครูบาไก่ยังบอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกบล็อกไปเถอะแต่ตนน่ะไม่ได้บล็อกชายชื่อเจนก็ทักไปเรื่อยบอกตัวเองเนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับครูบาไก่เนี่ยรับปากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้ครับแต่ปรากฏครูบาไก่หายไปไหนทำไมไม่ซื้อให้เจนบอกอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวจะส่งภาพลับคลิปลับของครูบาไก่มาให้ดูปรากฏว่าเป็นคลิปภาพอวัยวะเพศของลับของครูบาไก่เขาว่าอย่างนั้นที่ถ่ายของลับมาให้กับเจนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะครูบาเนี่ยตีตัวออกห่างบล็อกเฟซบล็อกแล้วยังเป็นบล็อกเฟซบุ๊กอีกแล้วเงินที่จะให้ก็ไม่ยอมให้สุดท้ายนายเจนจึงยื่นข้อเสนอเอาอย่างนี้ถ้าจ่ายเงินมา 120,000 บาททุกอย่างจบจะยอมจบเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครครับผมเขาว่าอย่างนั้นในส่วนของภาพของลับนะครับที่เขาอ้างว่าเป็นของครูบาไก่นะครับเป็นภาพที่ถ่ายเนี่ยตั้งแต่เอวลงไปถึงปลายเท้านะครับซึ่งเราก็จะเห็นอวัยวะต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่เอวลงไปจนถึงปลายเท้านะครับแล้วก็จะมีจีวรแล้วก็เปลือยท่อนล่างนะครับซึ่งบางคนออกมาตอบโต้ว่าเอ๊ะอันนี้มันยืนยันไม่ได้นะว่าเป็นของครูบาตัวจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงรอยสักที่ข้อเท้าเนี่ยแต่ในภาพถ่ายของลับเนี่ยกลับมีรอยสักด้วยนะครับซึ่งคุณอีคิวบอกไปว่าหากย้อนไปดูในปี2564เนี่ยครูบาเองเนี่ยยังไม่ได้สักแต่ว่าเพิ่งมาสักเมื่อไม่นานมานี้โดยมีเด็กวัดสักให้นะฮะซึ่งภาพที่ถ่ายของลับเนี่ยก็น่าจะถ่ายตอนที่ยังไม่ได้สักครับผมขณะนี้นะคะก็ขณะที่คุณบุ๋มนะคะแฟนของคุณอีคิวเนี่ยออกมาเคลียร์นะคะหลังมีบางส่วนโจมตีว่าตนทั้งสองเนี่ยออกมาดิสเครดิตครูบาไก่นะคะเพราะว่าพวกตนเนี่ยเอาเงินวัดไปแล้วก็หอบเงินเนี่ยหอบเงินกระถิ่นเนี่ยหนีไปหมดแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขายืนยันนะคะว่าเขาบริสุทธิ์มากเงินที่ครูบาโอนเข้าบัญชีอีคิวเนี่ยนะคะเป็นเงินทางพระเป็นเงินที่ทางพระครูบาเนี่ยขอยืมนะคะขอยืมไปเป็นทุนให้วัดนะคะเพื่อสร้างวัตถุมงคลพอจำหน่ายได้ก็ตัดยอดใช้หนี้คืนมาค่ะตรงนี้เนี่ยมีหลักฐานนะคะพูดคุยทุกอย่างตอนนี้ครูบานะคะยังคิดเงินพวกเขาอยู่นะคะยังติดเงินพวกเขาอีก 200,000 กว่าบาทที่ยังคืนไม่ครบด้วยที่ยืมไปปรากฏว่าจนถึงตอนนี้เขาบอกอยากให้ครูบาไก่เนี่ยออกมายอมรับความจริงเธอไม่ได้โกรธตนเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรเลยพร้อมจะให้อภัยแต่ที่ต้องมาออกมาเปิดเผยออกมาแฉเพราะว่าครูบาเอาพวกตนเนี่ยไปพูดใส่ร้ายให้เสียหายว่าเอาเงินวัดไปพวกตนก็ต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้เพื่อปกป้องตัวเองเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เรื่องนี้ถึงขั้นนักวิชาการอิสระเนี่ยด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าหากสิ่งที่คุณอีคิวออกมาแฉเป็นความจริงก็ต้องไปดูฮะว่าความผิดนั้นน่ะถึงขั้นไหนสิ่งที่เข้าข่ายจะทำให้อาบัติปราชิกสองแง่หนึ่งไม่เรื่องทรัพย์ก็สองเรื่องเซ็กส์หากเขาไปมีเพศสัมพันธ์ก็ถือไม่ว่าจะกับผู้หญิงหรือกับผู้ชายผิดแน่นอนก็ถือว่าผิดแน่นอนอาบัติปราชิกแน่นอนนะฮะแต่ถ้าหากยึดตามหลักฐานเท่าที่มีตอนนี้เรื่องการถ่ายรูปของรับให้อ่ะ
ก็อาจจะยังไม่ถึงกับมันยืนยันไม่ได้ไงว่ามีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่าหรือเป็นตัวตนของท่านจริงหรือเปล่าไงไม่ถึงกับปาราชิกเป็นเพียงสังฆาธิเรศพิเศษครับผมที่ต้องไปอยู่กรรมเท่านั้นเองนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี